กระจัดตัวเองจังขึ้นก็มุ่มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ควานได้มาเป็นแม่ครัว1วันนะคะตื่นตั้งแต่ 3:00 น.ไม่น่าครูไหนนี่ก็จะทำน้ำยาขนมจีนนะคะทำอะไรคะเมนูอะไรคะวันนี้เมนูปลานิลราดพริกค่ะปลานิลราดพริกค่ะอันนี้เป็นชิ้นเลยเนาะเป็นชิ้นค่ะวันนี้ทานง่ายค่ะก็จะมีปลานิลราดพริกนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะฮะทายทางแน่หนูโอ้ทายทางแน่หนูยายอ้อมด้วยหนูนี่นะคะคุณยายของเราก็คุณยายหุงข้าวนึ่งข้าวคุณยายหุงข้าวเออนึ่งข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวข้าวสวยใช่ไหมคะไม่ใช่หุงนะคะนึ่งค่ะเออนึ่งนะคะหนูนึ่งข้าวนึ่งข้าวเจ้าเออนึ่งข้าวเจ้าไม่ได้ขอดูหน่อยค่ะคุณยายนี่เดี๋ยวดูข้าวในหม้อดิค่ะเออนี่สวยงามไม่ใช่หุงเอานะคะนึ่งเอาค่ะแม่ครัวนะคะแม่ครัวที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมนะคะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะคะฝั่งนี้ก็แผนกหนึ่งข้าวนะคะนี่นะจัดเป็นแผนกข้าวเหนียวนะคะหนึ่งข้าวเจ้านะคะหนึ่งข้าวเจ้ามันจะเป็นแบบเม็ดดีเนาะใช่มันไม่แฉะมันไม่แฉะนะคะมันไม่แฉะจะเป็นเม็ดๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมนะคะอยู่ที่อำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้แม่ควานก็ตื่นตั้งแต่ 3:00 นะคะอะเขาเอิญมาหยังนะมะจังบะจังแม่ควานก็บ้านนอกเนาะไม่รู้จักบะจังเตื้อจังกินน้ำแกงเหลืองนี่นะคะนี่คือแม่ครัวนะคะแม่ครัวของเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานก็เกือบเสร็จแล้วนะคะจุ่มยายบ้านเต้อมมันจะกินเต้าเยี่ยมตะน้ำแกงเหลืองอยู่เลยการมาดูที่เลยบ้านกระดองก็เป็นอาหารนะคะทำอาหารเทนนะคะสำหรับอาหารเพนเดี๋ยวประมาณ9 โมงนะคะ9 นาฬิกานะคะเป็นต้นไปก็น่าจะเป็นขบวนแห่นะคะแห่กองกฐินนะคะแม่ควานก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมนะคะรวมด้วยชาวบ้านนะคะ2 หมู่บ้านนะคะบ้านสำโรงกับบ้านพี่มานพลเงินนะคะได้มาร่วมมือช่วยกันเนาะนะคะทำทานอาหารเทนนะคะเสียงแม่ควานอาจจะไม่ดังเท่าเสียงแม่ครัวนะคะพามาดูบรรยากาศในครัวนะคะยังไม่ได้สดสักคลิปจ้าเดี๋ยวค่อยไลฟ์ยังไม่มีคลิปเลยคมชัดลึกดีตัวเห็นไหมคะน้ำ
ำยาขนมจีนนะคะหลังจากที่หั่นผักหรือทำอะไรเสร็จแล้วนะคะแม่ครัวของเราก็มานั่งคุยกันนะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะอิ่มบุญนะคะอิ่มบุญด้วยนะคะนี่อย่าลืมต้องมีเยอะไปจำตำแหน่งชื่อกับพ่อเราถึงต้องรับสมัครตัวไหนเออดองตัวไหนโอ้ยโอ้ยคิดเอาอย่าตายหนูไม่ไปตลาดนั่นนี่ไปคนเดียวเลยค่ะไอ้เจ้าเด็กนี่ก็โกงไอ้เจ้าเด็กอื่นนะเราเรียกมันไม่ได้บวกกล้วยใส่กันในไก่บ้านนะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ทำให้เกิดบรรยากาศนะคะในครัวนะคะสองหมู่บ้านนะคะสองหมู่บ้านมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำข้าวนะคะทำอาหารเทศนะคะอันนี้คือหลังเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหน้าที่ของแม่ครัวต่อนะคะแม่ครัวก็ปรุงอาหารเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมบรรยากาศนะคะที่สวนช้างนะคะในความก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไ